ไปตามกันเรื่องของกัญชานะคะนายกสมาคมนักวิจัยแนะนายสมศักดิ์ค่ะให้ทำแผนแม่บทกัญชา5ปีนะคะทำมาตรฐานกัญชาผลักดันพรบกัญชาอยาก,กลับไปนะคะกลับมาแล้วมันก็จะเป็นตัวตลกค่ะรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒนนนทนาธรค่ะนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงนะคะในการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ก็เลยออกมาแนะนําให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขควรจะทําแผนแม่บทเรื่องกัญชาสร้างมาตรฐานของกัญชาให้เป็นสากลและให้ผลักดันพรบกัญชาอย่างเร่งด่วนนายกสมาคมนักวิจัยกล่าวว่านายสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าจะฟังความสองข้างแต่ดูแล้วเหมือนมีธงตั้งไว้ว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ต้องดูให้ดีเพราะว่าชาวโลกเนี่ยเขาเริ่มนำกัญชาออกจากยาเสพติดแล้วประเทศที่เอาออกแล้วไม่มีทางที่จะเอากลับเข้าไปใหม่ตัวอย่างอย่างประเทศเยอรมันที่เพิ่งจะปลดล็อกด้านสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ปลดล็อกทั้งประเทศคือการแก้กฎหมายทั้งประเทศทำวิจัยทำเรื่องกัญชาทางการแพทย์ตนเองเนี่ยเป็นนักวิจัยเห็นสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเมื่อ50ปีก่อน แต่ตอนนี้เนี่ยทยอยปลดล็อกแต่ละรัฐครึ่งประเทศส่วนประเทศไทยปลดออกมาแล้วเราแซงหน้าสหรัฐแล้วเราจะเอากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดใหม่แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดใหม่ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าสหรัฐอเมริกาประกาศปลดล็อกทั้งประเทศละ่ะเราไม่ต้องกลับไปตามก้นเขาอีกหรือส่วนคณะกรรมการชุดปลด ปลดยาออกจากยาเสพติดเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่จะนำกลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยก็ดูแล้ว90%เป็นคนเดิมค่ะคณะกรรมการชุดเดิมจะอธิบายอย่างไรตอนปลดออกเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นต้องตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาแล้วก็มีมติปลดออกมาเป็นระลอกระลรอกพะปลดเสร็จก็มีเหตุผลอย่างดีว่าปลดเพราะอะไร เมื่อถึงเวลาหนึ่งจะกลับมากลืนน้ำลายหรือประเทศไทยในสายตาชาวโลกจะมองว่ากลับไปกลับมาที่ผ่านมาเราพลาดในหลายเรื่องนะคะอาจารย์พิพัฒบอก ในหลายเรื่องก็คือทั้งเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้กับผู้คนกลายเป็นว่าพอปลดล็อกมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการห้ามเอากัญชาเข้าไปในโรงเรียนซึ่งเป็นคนละเรื่องกันควรต้องนําความรู้เข้าไปสอนให้กับเด็กได้รับรู้เรื่องเอนโดแคนนาบินอยด์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องของการรักษาโรคประโยชน์ของกัญชาแต่เราเนี่ยไม่ทําสิ่งเหล่านี้เลยไม่ให้องค์ความรู้ เมื่อไม่ทำตอนนั้นความเข้าใจก็ยังเหมือนเดิมกลายเป็นว่าเป็นการปลูกฝังว่ากัญชายาเสพติดมีมานาน60ปีมันก็ยังฝังหัวเด็กและเยาวชนส่วนข้อดีเนี่ยไม่มีใครพูดไม่มีใครทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะมีอยู่แค่น้อยนิดเท่านั้นนั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวรรณวิลาวันที่ทำหลักสูตรกัญชาศาสตร์ของกอสอนอ,ออกมาส่วนคนอื่นเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลย ทีนี้ทางออกของเรื่องนี้ค่ะอาจารย์พิพัฒน์บอกว่า ขณะที่คนที่ขับเคลื่อนเนี่ยออกมาต่อต้านการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดกลายเป็นเหมือนสายเขียวสายนันทนาการหมดเลยทั้งที่คนใช้กัญชามีจํานวนมากทั้งคนป่วยนักธุรกิจกัญชาทางออกที่ดีที่สุดต้องออกกฎหมายเฉพาะจะปรับอะไรจะเพิ่มโทษก็ว่ากันไปให้เต็มที่แล้วคุมให้มันเข้มปัจจุบันนี้นักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเขาหันมาทําวิจัยเรื่องกัญชาลูกศิษย์ตนเองเนี่ยนะ ทำธุรกิจด้านโปรดักต์ในมหาวิทยาลัยเกษตรก็ทำเรื่องวิจัยรักษามะเร็งกับสุนัขที่เป็นมะเร็งเอา CBD ไปทดลองรักษาเรื่องของการทำเป็นแคปซูลเรชั่นที่เมื่อผลิตออกไปแล้วให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวเม็ดยาทำวิจัยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่ทำวิจัยเรื่องกัญชาปัญหาของการทำวิจัยเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมส่วนใหญ่หาทุนวิจัยกันเองด้วย รองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์กล่าวอีกนะคะว่าทางออกที่รัฐบาลควรทําไม่ใช่นําเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดข้อเสนอคือรัฐบาลจะต้องทําแผนแม่บทในเรื่องของกัญชาหรือว่าเรื่องของกัญชาเป็นแผนยุทธศาสตรกกัญชาของชาติ5ปีข้างหน้าไปเลยจะต้องมีอะไรจะต้องทําอย่างไรต้องให้เป็นตัวนําเศรษฐกิจอย่างไรไม่ใช่ไปมองว่ากัญชาทําร้ายผู้คน รัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยไปบอกว่ามีการใช้ยารักษาผู้ป่วยจิตตะเวทเพิ่มขึ้นพูดง่ายเกินไปมันไม่ใช่พูดเหมารวมแบบนี้ว่ากัญชาทำให้รัฐบาลต้องจ่าย1 5 0 0 0ล้านบาทมารักษาผู้ป่วยกัญชาตรงนี้เนี่ยพูดมักง่ายเกินไปค่ะ อาจารย์พิพัฒน์บอกว่าข้อที่1นนะคือควรที่จะทําแผนแม่บทยกตัวอย่างอย่างประเทศแคนาดาให้ทําแผนแม่บทว่าเขาต้องผลิต CBD ให้ได้เท่าไหร่ในปีนั้นปีนี้ต้องปลูกเท่าไหร่ข้อ2จะต้องมีการทํามาตรฐานของกัญชาทั้งระบบมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่างๆเพราะว่าที่่านมาเนี่ยคนปลูกมีมาตรฐานฟาร์มหรือไม่ ออหรือว่าได้มาตรฐานสากลหรือไม่ต่างประเทศเขาจะสั่งซื้อเพื่อไปทำยาทําธุรกิจเราต้องมีมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลเพื่อส่งออกเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ําปลายน้ําและข้อที่3ค่ะ คือต้องออกพอรบรเท่านั้นถึงจะดีที่สุดการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมองว่าไม่เกิดอีก5ปีก็ต้องเอาออกมาใหม่อยู่ดีแล้วคนที่เอาเข้าไปตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นตัวตลกนะคะ เมื่อพูดถึงสายเขียวกัญชาค่ะพรุ่งนี้นะคะจะมีกิจกรรมร่วมลำลึก5ปีเดินด้วยกันเพื่อกัญชารักษาโรคนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มูลนิธิข้าวขวัญน,นะคะก็มีการเชิญชวนประชาชนค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะแสดงพลังศรัทธากัญชาคือยาสมุนไพร เชิญผู้ป่วยแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาในการและกันค่ะร่วมพิธีบวชต้นกัญชาให้พ้นภัยจากยาเสพติดวันอาทิตย์ที่9กมิถุนายนเวลา13นาฬิกานาทีที่มูลนิธิข้าวขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ